คินนี่ให้มาสอนเล่นฟิงเกอร์สไตล์เพลงที่เธอไม่ฟังของ Bedroom Audio นะครับก็เป็นเพลงที่หลายๆคนขอเข้ามากันเยอะมากๆนะครับแล้วก็เรียบเรียงเป็นแบบง่ายๆนะมือใหม่ก็เล่นตามได้อินโทรง่ายๆนะแฮมจะแบ่งเป็น4ช่วงด้วยกันนะครับช่วงแรกจะเป็นท่อนอินโทรนะฮะแล้วก็เป็นท่อนร้องท่อนพรีฮุกแล้วก็ท่อนฮุกแล้วก็ตอนเป็นโซโล่แล้วก็จะเป็นท่อนร้องช่วงหลังนะครับความยากของเพลงนี้แฮมให้โดยรวมประมาณ 7.5 นะครับถือว่ายากพอสมควรนะครับในเรื่องของการเล่นให้มันเชื่อมกันแบบช่วงเชื่อมท่อนพรีฮุกไปท่อนฮุกแล้วก็จะมีช่วงแบบในการกลางนี้แบบจะมีกลางขนาดนี้เลยนะถือว่ายากพอสมควรแต่ว่ามือใหม่สามารถฝึกได้เริ่มจากช้าๆก่อนนะครับคีย์เพลงต้นฉบับเพลงนี้อยู่ในคีย์ E นะครับแต่ว่าแฮมแนะนำให้เล่นในคีย์ C นะคาบคาโปช่องที่4ตั้งสายปกตินะจะเป็นคีย์ตามต้นฉบับนะครับอ่ะต่อไปมาดูในแท็บนะครับแฮมจะแบ่งเป็น3สีด้วยกันนะสีแดงน่ะจะเป็นแทนการร้องนะครับเป็นโน้ตเมโลดี้ร้องหลักนะครับอย่างเช่นถ้าเราเล่นสีแดงเดียวมันจะเป็นแบบรู้สึกยังไงเก็บเอาไว้ไม่เคยคิดจะบอกแล้วก็ถ้าใครแบบอยากเล่นแบบว่าให้มันแบบง่ายๆก่อนเราเล่นแค่สีแดงก่อนแล้วก็เล่นตามในเพลงแฮมจะแบบแฮมจะแกะตามเนื้อร้องเลยแล้วก็ถ้าเล่นสีแดงได้แล้วนะครับเราก็เล่นสีน้ำเงินต่อไปนะฮะมันจะเป็นการเล่นสายเบสนั่นเองนะสีน้ำเงินส่วนมากใช้นิ้วโป้งเล่นนะสมมติถ้าเล่นสีน้ำเงินจะเป็นงี้เนี่ยมันก็จะมีอะไรมากขึ้นหรือเขาเรียกว่าเป็นการเล่นฟิงเกอร์สไตล์นั่นเองนะฮะแล้วก็มันจะมีโน้ตสีดำแทนจะแทนเป็นการเล่นโน้ตเสริมนะครับเพื่อแบบว่าในระหว่างที่แบบเราไม่ได้ดีดโน้ตหลักเนี่ยมันจะโล่งๆน่ะให้เราแบบว่ามีอะไรเสริมๆซึ่งสามารถดีไซน์เองได้ไอ้แฮมก็ดีไซน์เป็นแบบที่แฮมเล่นไว้แบบโล่งๆแบบว่าตามอารมณ์ที่เล่นไว้นะฮะถ้าใครแบบอยากเล่นอย่างอื่นก็ลองเติมได้นะครับมาเริ่มสอนท่อนอินโทรนะครับท่อนอินโทรเนี่ยง่ายมากเกาง่ายๆตอนแรกเนี่ยให้จับเป็นคอร์ด C ไปเลยนะจับคอร์ด C ไปเลยง่ายดีนะแล้วก็มือขวาเนี่ยแพทเทิร์นการดีดจังหวะประมาณนี้ก็คือตอนแรกคือดีดเบสอันนี้คอร์ด C เบสอยู่ที่สายที่5นะเบสแล้วก็ดีดสายที่4ทำใช้นิ้วชี้นะเบส4แล้วก็เกี่ยวพร้อมกันเนี่ยทำจะใช้นิ้วกลางกับนิ้วนางนะฮะสายที่3กับสายที่2พร้อมกันเบส4เกี่ยวแล้วก็4นะกลับมาที่เดิมนะเบส4เกี่ยว4แล้วก็วนเหมือนเดิมเบส4เกี่ยว4ถ้าได้รวมกันจะเป็นอย่างงี้เบส4เกี่ยว4เบส4แล้วก็เป็นคอร์ดนะมือขวาเล่นเหมือนเดิมละอาตอนคอร์ดที่2เนี่ยจะเล่นเป็นคอร์ด G นะครับคอร์ด G เนี่ยจากคอร์ด C คอร์ด G เนี่ยแฮมก็จะใช้นิ้วนางเนี่ยขึ้นมาสายที่6ช่องที่3นะครับเป็นโน้ตตัว G นะแล้วก็เติมนิ้วก้อยมาช่องที่3สายที่2เนี่ยพอเปลี่ยนมาก็เล่นเหมือนเดิม2รอบนะฮะแล้วก็มีทริคอย่างนึงเวลาเปลี่ยนคอร์ด C ไปคอร์ด G ให้มันสมูทอ่ะพอเราเปลี่ยนปุ๊บอ่ะตอนที่เราดีดสายที่6 4แล้วเราค่อยเติมนิ้วก้อยช่องที่3เนี่ยตอนที่เราเกี่ยวกันอ่ะแบบเราไม่ต้องแบบว่าเปลี่ยนมันจะแบบมันจะยากนิดนึงนะเราค่อยๆเปลี่ยนตอนค่อยเติมนิ้วก้อยตอนที่เราดีดกันอันนี้ค่อยๆไอ้นิ้วก้อยเนี่ยค่อยๆเติมนะมันจะง่ายขึ้นนะแล้วก็คอร์ดที่3คอร์ดที่3ง่ายมากก็คือยกนิ้วนางกับนิ้วก้อยออกมาเป็นคอร์ด A minor นะฮะก็นิ้วชี้ที่เดิมนะนิ้วกลางอ่ะมาช่องที่2สายที่4เหมือนเดิมแล้วก็คอร์ดที่4เนี่ยจะไม่เล่นแพทเทิร์นเดิมแล้วคอร์ดที่4จะจับงี้เปลี่ยนนิ้วกลางถอยลงมาช่องที่2สายที่3แล้วก็เติมนิ้วนางมาช่องที่3นะครับสายที่4เป็นคอร์ด F major 7แล้วก็ดีดเบส4แล้วก็ตอนดีดสายที่2เนี่ยให้เอานิ้วชี้ยกขึ้นเป็นดีดสายปลายสายที่2แล้วก็เลข1ก็นิ้วชี้กลับที่เดิมแล้วก็ดีดเบสแล้วก็นิ้วชี้ยกมันจะเป็นงี้นี่แค่นี้เองนะทั้งหมดอินโทรแฮมแบบแกะมาง่ายๆแบบนี้นะฮะลองเล่นทั้งหมดแบบช้าๆนะฮะนี่อันนี้คืออินโทรนะฮะก
ก็ลองฝึกให้มันชินก่อนนะเอาต่อไปมาสอนท่อนร้องท่อนแรกนะครับผมรู้สึกยังไงมันจะมีการแบบว่ากลางนิ้วมาถึงตรงเนี้ยถือว่ายากแค่ตรงนี้นะตอนแรกเนี่ยทำจะจับเป็นคล้ายๆเป็นคอร์ด C แต่ว่ายกนิ้วชี้ออกก็ได้เพราะไม่ได้ใช้นะตอนแรกก็ดีดเบสสายที่5นะแล้วก็ดีดสายป้าสายที่3เป็นคำว่ารู้นะรู้สึกรู้สึกเลข2ก็ดีดสายที่4แล้วก็ดีดสายที่3แล้วก็อีกรอบนึงดีดพร้อมกับเบสนะครับสายที่5ต่อไป2 0ก็ดีดสายที่4 3แล้วก็ตรงนี้นะครับจะเล่นเป็นแฮมอ่อน0เลข2ก็คือดีดสายเปล่าสายที่3ก่อนแล้วก็เติมนิ้วกลางแบบนี้แต่เล่นพร้อมกับเบสด้วยเบสเนี่ยเป็นโน้ต G นะครับนิ้วนางขึ้นมาสายที่6ท่อนที่3นะตั้งแต่แรกแล้วก็แต่ไม่เคยปึ้งก็ดีดสายที่3 4แล้วก็เติมนิ้วชี้เนี่ยมาช่องเนี่ยช่องที่2สายที่4เนี่ยเป็นงี้เนี่ยแล้วก็ดีดเบสนะ3 4เบสแล้วก็ตรงนี้ใช้นิ้วชี้หรือนิ้วกลางก็ได้นะก็ดีดแฮมออนนะสายที่4นะแล้วก็เลขศูนย์ก็ปล่อยออกดีทีหนึ่งแล้วก็เลขสามเนี่ยแฮมจะปล่อยนิ้วแล้วมาใช้นิ้วชี้กดตั้งแต่แรกนะเห็นไหมช้าๆนะพอเลขเนี่ยเขาว่าบอกเลขสามเนี่ยใช้นิ้วชี้ปุ๊บแล้วมาคอร์ดต่อไปจะเป็นคอร์ดเชื่อมคอร์ด A minor เนี่ยมันใช้รูปแบบนี้นะแล้วใช้นิ้วนางเนี่ยขึ้นมาสายที่6ช่องที่5นะแล้วก็ดีด6 5 4 3แล้วก็สายที่4ต่อเป็นคอร์ด F เนี่ยคอร์ด F เนี่ยให้มาจับเป็น F แบบทาบแต่ว่านิ้วชี้เราไม่ได้ทาบทั้งหมดนิ้วชี้เลยค่อยยกแล้วก็นิ้วกลางนิ้วนางก็ยังเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ดีดสายที่6 5 4 3 4นะดูตามแผ่นประกอบเลยนะฮะมันจะง่ายดีอันแรกเนี่ยพยายามเล่นให้มันเชื่อมให้มันเล่นกับเพลงได้นะฮะมันจะยากแค่แบบว่าเราเปลี่ยนนิ้วแล้วแบบบางทีแบบโน้ตมันติดขัดบ้างแต่ว่าถ้ามือใหม่ก็แบบลองตำแหน่งให้มันง่ายก่อนแล้วก็ลองค่อยๆแบบเล่นไปนะท่อนต่อไปนะฮะนะตรงเนี้ยเรื่องรูปแบบการนิ้วรูปแบบนิ้วก็คล้ายๆกันแหละแต่แค่เมโลดี้มันจะแตกต่างกันนะก็ดูตามแบบได้ตอนแรกก็คือดีดเบสแล้วก็เลข2สายที่4 2ครั้งแล้วก็เลข3แล้วก็ดีดพร้อมเบสมันก็จะเป็นเอ่ยปากตรงๆ ต่อไปตรงนี้มันก็จะมีเว้นนิดหนึ่งนะแล้วก็เลขศูนย์ดีสายปากสายสามแล้วก็อันนี้เล่นเบสพร้อมกับแฮมอ่อนนะฮะจะเป็นสายที่4แทนแล้วก็ศูนย์สามอันนี้ก็เล่นเหมือนเดิมไอ้โน้ตสีดำนะฮะเล่นแบบเรียบเรียงมาให้แบบเล่นง่ายๆเหมือนเดิมนะฮะเล่นแค่นี้เองนะฮะท่อนร้องท่อนแรกนะครับแฮมเล่นทั้งหมดแบบช้าๆนะครับผมแบบว่าเรื่องแฮมเมอร์ออนแล้วเล่นเบสอะไรเงี้ยไม่ถนัดอ่ะแล้วก็เล่นแค่โน้ตตัวหลังก็ได้เนี่ยเล่นแบบง่ายๆก็ได้นะฮะต่อไปมาท่อนพรีฮุกนะฮะท่อนพรีฮุกเนี่ยมันก็คล้ายๆกับท่อนแรกนะครับมาท่อนแรก
อนแรกก็ดีดเบสสายที่5สายป่าเป็นคอร์ดเอมิเนอร์แล้วก็ดีดสายป่าสายที่3 0แล้วก็เลข2แฮมใช้นิ้วกลางมากดช่องที่2สายที่4แล้วก็ดีดสายที่ป่าสายที่3แล้วก็สายที่3อีกทีพร้อมกับเบสมันก็จะเป็นแล้วก็ตรงนี้จะเป็นคอร์ด F แล้วฮะก็ดีดสายที่4สายที่3แล้วก็แฮมเมอร์ออนพร้อมกับเบสอันนี้เบสเนี่ยจะใช้เป็นเบส F นะฮะใช้นิ้วชี้มาช่องที่1สายที่6แล้วก็ดีดสายที่4ทีนึงสายที่3อีกทีนึงแล้วก็ปล่อยเลข0ดีดสายป่าสายที่3 2ทีแล้วก็ดีดเบสจะเป็นแล้วก็ดีดโน้ตสีดำเลี้ยงไว้นะฮะแล้วก็ท่อนต่อไปตรงนี้ก็เบสแล้วก็2 2ดีดสายที่4 2ทีแล้วก็ดีดสายป่าสาย3แล้วก็สายที่3พร้อมกับเบสอีกทีนึงจะเป็นแล้วก็เผื่อเธอเนี่ยดีดสายที่5เผื่อเธอแล้วก็นิ้วนางก็แบบขึ้นมาสายที่6พร้อมกับดีดนะมือขวาก็ดีดเบสพร้อมกับดีดสายที่4แล้วก็ได้ยินก็ดีดสายป่าสาย3แล้วก็ดีดสายที่4อนุกามากดช่องที่2สายที่4นะแล้วก็ดีดเบสแล้วก็ตอนนี้ก็เลขส่วนดีสายป่าสาย4แล้วก็แฮมออน2ทีนะแฮนเล่นตอนนี้อีกรอบแล้วก็ท่อนต่อไปนะฮะก็คล้ายๆเดิมเลยเบสแล้วก็มันคงจะดีดีดสายป่าได้3นะฮะ4ทีครั้งที่4ก็ดีดพร้อมเบสมันคงจะดีแล้วก็ถ้าวันไหนตรงนี้จะเปลี่ยนเบสนะถ้าวันไหนก็ดีดสายที่4แล้วก็ดีดสายที่3แล้วก็แฮมออนพร้อมกับเบสเป็นเบส G เบส G ก็ช่องที่3สายที่6นะแล้วก็เล่นแฮมออนนะนิ้วกลางนะครับแฮมออนอีกรอบนะแฮมออนแล้วก็ดีด3อีกทีนึงแล้วก็ส่วนสูงก็อยู่ในกลางออกไปนี้แล้วก็ดีดเบสแล้วก็ดีดโน้ตเลี้ยงสายที่3อีกรอบนะแล้วก็ท่อต่อไปตรงนี้ก็แฮมใช้เป็นคอร์ด F นะครับนี่ชี้เหมือนเดิมนะช่องที่1สายที่6นะฮะดีดเบสแล้วก็ดีดสายที่4 2ทีแล้วก็ดีดสายที่3สายเปล่าแล้วก็อีกทีนึงพร้อมกับเบสจะเป็นงี้แล้วก็ท่อนส่งฮุกตรงนี้เหมือนเดิมเลยใช้นิ้วนางดีดสายที่5แล้วก็นิ้วนางก็ขึ้นมาสายที่6นะแล้วก็3 0เนี่ยตรงนี้แฮมใช้นิ้วก้อยมากดช่องที่3สายที่5แล้วก็ดีดสายที่4แล้วก็ดีดสายป่าสายที่4อาจจะเป็นดีดเบสแล้วก็ตรงนี้ก็แฮมออนสายที่4นะช่องที่2แล้วก็ดีดสายป่าสายที่4อยู่นี้ออกแล้วก็นิ้วนางมากดช่องที่3สายที่5เป็นโน้ตตัว4นะอีกรอบนึงนะประมาณนี้จบนะเนี่ยไอตรงเลข3เนี่ยแฮมจะใช้นิ้วกลางนะดีดนะเพื่อท่อนฮุกแฮมใช้นิ้วโป้งดีดอีกทีนึงนะเดี๋ยวแฮมเล่นแท็บท่อนพรีฮุกทั้งหมดอีกรอบนึงแบบช้าๆนะครับก็ต่อไปเป็นท่อนฮุกนะครับแฮม
ตัดคำว่าแต่วนะเพราะมันเล่นยากนะคำว่ากลัวเนี่ยก็เล่นต่อจากเดิมนะตอนแรกที่แบบเล่นท่อนพิฮุกนะแล้วก็ท่อนฮุกก็จะเป็นดีดเบสนิ้วโป้งเบสแล้วก็เป็นนิดนึงแล้วก็ดีดสายที่4นะเบสกลัวมันนะกลัวมันก็ดีดสายที่3สายเปล่าแล้วรอบที่2ก็คือดีดพร้อมกับเบสตัว4นะฮะสายที่5อ่ะอีกรอบนึงกลัวมันแล้วก็จะเป็นเพลงจะเป็นเพลงก็ดีดสายป่าสายที่3 3ทีนะแล้วก็รอบที่4พร้อมกับไฮมาออนพร้อมกับดีดเบสตัว G นะครับนิ้วนางขึ้นมาสายที่6แล้วก็ดีดนะเอานิ้วกลางออกแล้วก็ดีดสายป่าสายที่3ที1แล้วก็นิ้วกลางขึ้นมาสายที่4ช่องที่2แล้วก็ดีดเบสจะเป็นงี้ก็2ส่วนก็ดีดสายที่4ที่1ปึ๊บเลขส่วนนิ้วกลางออกแล้วต่อไปเลข3เนี่ยเลข3มันก็จะเปลี่ยนนิ้วคล้ายๆเหมือนเดิมนิ้วก็เสลอะเถิบมานี่ปึ๊บนิ้วชี้ช่องที่3สายที่5อันนี้ใช้นิ้วชี้ไงนะมันก็จะเป็นอย่างงี้เนี่ยนิ้วชี้เหมือนเดิมแล้วก็เบสนะเบส5 4 3นะอีกรอบนึงนะไปเนี่ยท่อนเนี่ยจะยากเพราะว่าบางคนน่ะนิ้วไม่ถึงจริงนะตรงนี้ดีดตอนแรกคือดีดสายที่3พร้อมกับเบสสายที่6นะเนี่ยนิ้วจะเป็นอย่างเงี้ยจากนิ้วชี้ที่เรากดท่อนที่3สายที่5เนี่ยเราจะนิ้วชี้ขยับมาช่องที่2สายที่4เนี่ยสังเกตไหมมันจะยากมากแฮมขนาดแฮมเล่นเองจะยากก็คือว่าให้เราพลิกข้อมือดีๆนะพลิกข้อมือแบบให้มันถนัดที่สุดอะจากตรงนี้แบบประมาณแบบเนี่ยเหมือนแบบนิ้วตรงเนี้ยแฮมจะแบบว่าข้อมือเนี่ยมันจะไม่ใช่อยู่เฉยๆเงี้ยมันจะเอียงแบบเนี้ยวิธีการวางมือแฮมจะแบบทำให้มันกลางนิ้วได้ก็แต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันแต่พยายามแบบว่าพยายามกลางนิ้วให้ได้ก่อนนะนิ้วมันจะเอียงแบบเอียงมาขนาดนี้เลยเพื่อแบบให้แบบมันสไลด์ได้โดยที่แบบว่านิ้วเรายังอยู่ที่เดิมได้แล้วก็เนี่ยท่านี้เราต้องทำไปได้นะอันนี้มันจุดที่ยากสุดสำหรับท่อนฮุกสำหรับเพลงนี้แหละมันกลางนิ้วอย่างนี้นะแล้วก็แล้วก็เลข2เลข2กับนิ้วชี้ก็กลับมาที่เดิมนะฮะนิ้วชี้มาช่องที่1สายที่6แล้วก็นิ้วกลางมาช่องที่2สายที่3แล้วก็ดีดอันแรกดีดที่1แล้วก็ท่อนที่2ก็คือดีดพร้อมกับเบสนะอีกรอบนึงนะท่อนฮุกวันแล้วก็เล่นต่อเลยนะ2 0ยกนิ้วกลางออกแล้วก็เลข2สายที่4แล้วก็ดีดเบสแล้วก็คือตอนแรกเป็นแฮมออนแล้วก็เลข0แล้วก็เลข2เพื่อจะได้แบบเป็นคอร์ดต่อไปแบบง่ายๆนะแล้วก็เป็นท่อนต่อไปง่ายๆเลยนะท่อนต่อไปก็อาจจะเป็นคอร์ด C แล้วก็เบส4 3 4แล้วก็อันนี้ก็ดีดสายที่3อ่ะ4ทีครั้งแรกก็ดีดพร้อมเบสแล้วก็อันนี้ก็เล่นแฮมเมอร์ออนเหมือนเดิมนะครับเป็นคอร์ด G นิ้วนางขึ้นมาสาย6ก็นะแล้วก็ดีดสายที่3สายป่าแล้วก็นิ้วกลางขึ้นมาสาย4ดีดสายที่4นะ0 0เอ้ย2 2 0แล้วก็ตรงนี้ก็เอานิ้วนางอ่ะมาช่องที่5เลยนะฮะแล้วก็นิ้วชี้ช่องที่3สายที่5ก็ดีดเบสแล้วก็สายที่5 3 0ก็ยกนิ้วชี้ออกแล้วก็3ที่เดิมแล้วก็ดีดเบส
แล้วก็5 4 3นะฮะแล้วก็ท่อต่อไปตรงนี้ก็เป็นเบสอยู่ที่นิ้วชี้นะครับช่องที่1สายที่6ดีดเบสแล้วก็ดีดสายปากสายที่5 0แล้วก็เลข3แถมใช้นิ้วนางนะฮะช่องที่3สายที่5แล้วก็เลข0ก็โยนนิ้วนางออกเป็นไงแล้วก็อันนี้ดีดสายปากสายที่4พร้อมกับเบสแล้วก็2แถมใช้นิ้วกลางกดช่องที่2สายที่4แล้วก็เลข0ออกแล้วก็เลข2ก็กลับที่เดิมก็เป็นท่อนต่อไปที่เป็นโซโล่แล้วอ่ะอีกรอบหนึ่งนะแฮมเล่นท่อนฮุกทั้งหมดแบบช้าๆนะครับใครที่ไม่ได้ก็ดูรูปนิ้วช้าๆแล้วค่อยๆฝึกนะท่อนโซโล่นะครับแค่นี้เองนะฮะต่อไปท่อนโซโล่นะจากแล้วก็ตรงนี้นะฮะมันจะเชื่อมกันนะก็ในการเชื่อมกันเนี่ยก็ยากพอสมควรยังไงก็ลองฝึกตั้งแต่แรกให้ได้ก่อนนะท่อนโซโล่ก่อนเลยนะให้มันจับเป็นคอร์ด C เลยนะแล้วก็เตือนนิ้วก้อยมาช่องที่3สายที่2นะเมื่อกี้วิธีการเล่นก็คือแค่โยนนิ้วก้อยไปนะตอนแรกก็คือดีดเกี่ยวสายที่2พร้อมกับเบสแล้วก็เลข1ก็โยนนิ้วก้อยออกจะเป็นอย่างงี้แล้วก็นิ้วก้อยเลข3แล้วก็เลข1แล้วก็อีกรอบหนึ่งประมาณนี้ตรงนี้เลข3 2ทีก็เป็นอย่างงี้ตึงๆแล้วก็ต่อไปนะดีดเบสสายที่6เป็นคอร์ดอีละแล้วก็โยนนิ้วก้อยออกแล้วก็ดีด1 3 1เลข3ก็นิ้วเติมนิ้วก้อยมาเดี๋ยวนะแต่แรกนะแล้วก็ตรงนี้จะยากนิดนึงนะจะเป็นเลข0กับเลข4อ่ะเลข0ก็คือดีดสายปากสายที่1พร้อมกับเบสสายที่4อาจจะเป็นสายที่6ช่องที่4นะแล้วดีดพร้อมกับสายปากสายที่1อาจจะเป็นงี้เนี่ยนิ้วเราจะกลางนิ้วก็พยายามกลางแบบขยับพวกข้อมือให้มันถนัดที่สุดนะนิ้วนางจะมาช่องที่4ขนาดนี้แล้วก็ดีดแล้วก็เนี่ย0 1 0โดยที่นิ้วนางต้องค้างช่องที่4ไว้นะเดี๋ยวเล่นช้าๆรอบนึงนะเนี่ยพยายามเอียงข้อมือให้มันพลิกอย่างนี้เราจะได้ถึงนะอีกรอบนะก็ท่อนต่อไปตรงนี้คล้ายๆแบบคอร์ด C ตอนแรกแค่เปลี่ยนเบสเป็นสายเปล่าสายที่5แทนนะแล้วก็นิ้วก้อยเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็คอร์ดที่4จะเป็นคอร์ด F major 7แฮมก็จับเป็น F major 7นะแล้วก็ตอนแรกก็คือดีดเบสก่อนสายที่4แล้วก็อันนี้จะเกี่ยวสายที่2กับสายที่3พร้อมกันแล้วก็อีกทีหนึ่งดีดสายที่2มันจะเป็นงี้แล้วก็ดีดสายที่3นะแล้วก็ตรงนี้จะเปลี่ยนคอร์ดเป็นคอร์ด G และนิ้วกลางที่เดิมนะแล้วก็เอานิ้วนางขึ้นมาสายที่6พร้อมกับดีดพร้อมกับเบสสายที่3สายที่6พร้อมกันอันจะงี้แล้วก็โยนนิ้วกลางออกแล้วก็ดีดสายปากสายที่3นะครับเดี๋ยวจะใช้รอบนึงนะสายสีดำสายที่4นะฮะเนี่ยเท่านี้เองนะท่อนที่เป็นอินโทรโซโล่นะครับผมแล้วก็ท่อนต่อไปจะเป็นท่อนที่คิดว่าถ้ายากที่สุดสำหรับเพลงนี้นะใครที่ยังเล่นไม่ได้แนะนำให้เล่นพวกนี้ให้มันได้ก่อนเพราะว่า
นิ้วมันจะเริ่มขยับไกลกว่าเดิมอีกนะท่อนนี้นะฮะแต่มันบังเอิญเพลงละแต่มันบังเอิญเพลงนี้ฉันมีได้ฟังผ่านตอนแรกก็ดีดจับเป็นคอร์ด C ไปเลยก็ได้นะแล้วก็ดีดเบส4 3 2นะเบส4 3แต่มันเบส4 3 2นะเลข1ก็ดีดสายที่2ต่อไปมันอันนี้เพิ่มเติมนิ้วก้อยช่องที่3สายที่1นะแล้วก็ดีดพร้อมกับเบสแล้วก็ดีดอีก3ทีตอนแรกก็จะเป็นแล้วก็ตรงนี้ที่จริงมันจะติดกันนะตรงเนี้ยขยับนิ้วให้ไวที่สุดนะแล้วก็แบบเล่นให้มันตรงมันก็จะอย่างนี้เนี่ยพยายามแบบตรงนี้ไปฟึบสไลด์ฟึบก็คือใช้นิ้วชี้มาช่องที่3สายที่6แล้วก็นิ้วก้อยมาช่องที่5สายที่1นะตรงนี้จะยากนิดนึงพอแบบปึ๊บเกี่ยวพร้อมกันสายที่1กับสายที่6แล้วก็เล่นอีกทีนึงนะแล้วก็เลข3เนี่ยแฮมก็จะใช้นิ้วกลางมากดแทนนะอยู่นี่ก็ออกแล้วก็เลข0เลข0ก็อยู่นี่กลางออกแล้วก็ดีดเบสอาจจะเป็นอย่างงี้ตรงนี้ถือว่ายากแฮมเล่นช้าๆนิ้วเราจะแบบนี้เลยนะข้อมือจะขนาดนี้เลยเพื่อแบบให้แบบนิ้วมันไม่ชนกันแล้วก็ไปนิดนึงแล้วก็ฟังผ่านใช้นิ้วก้อยมากดช่องที่3สายที่2แล้วก็ผ่านจะใช้นิ้วชี้มากดช่องที่2สายที่1ช่องที่1สายที่2แล้วก็จับเป็นคอร์ด A minor ก็คือดีด B แล้วก็ลดเรียงก็จะเป็น3 4 3ตอนแรกนะแล้วก็ต่อไปตรงนี้ยากเหมือนเดิมแล้วก็แค่ตรงนี้ก่อนก็คือนิ้วก็เติมนิ้วก้อยนะช่องที่3สายที่1ดีพร้อมกับเบสแล้วก็เลขส่วนก็ยกนิ้วก้อยออกดีสายปากสาย1นะแล้วก็ตรงนี้นะฮะดูดีๆนะเลข3พอดีปุ๊บแล้วก็สไลด์ให้เสียงมันเป็นงี้อย่างงี้นะอย่างนี้เลยนะดีที่1ปุ๊บแล้วก็สไลด์ให้เสียงมันติดกันไม่ใช่แบบว่าดีปุ๊บสไลด์เลยนะไม่ใช่ไงนะดีที่นึงก่อนแล้วก็สไลด์แล้วก็ตรงนี้ยากที่สุดละพอสไลด์ปุ๊บนิ้วเนี่ยข้อมือจะขนาดนี้จะแบบเหมือนแบบอู้มาขนาดนี้แล้วก็ใช้นิ้วชี้มากดช่องที่1เป็นคอร์ด F นะเนี่ยนิ้วขนาดนี้เลยพร้อมกันนะฮะเบสกับสายที่1ตรงนี้จะยากสุดละแต่ว่ามันก็ไม่ได้ขนาดนั้นละคือมือเราต้องประมาณเนี่ยถ้ามือเราอย่างเงี้ยไม่ได้ข้อมือเราต้องพลิกประมาณนี้พลิกประมาณเนี่ยเห็นปะแล้วก็ตรงนี้ก็ทำใช้นิ้วนางนะเป็นนิ้วกลางนิ้วนางนะนิ้วนางก็มากดช่องที่3นะ3แล้วก็0แล้วก็เบสแล้วก็เลข3อีกทีนึงใช้นิ้วนางไอ้นิ้วก้อยมากดช่องที่3สายที่2แล้วก็ดีดสายที่1แล้วก็เป็นคอร์ด4นะแท็บนี้ตั้งแต่แรกอีกรอบนึงนะแล้วก็ท่าต่อไปเป็นคอร์ด4นะเบส4 3 4แล้วก็
ี้นะฮะดีดพร้อมกันที่1แล้วก็อีก3ทีแล้วก็เหมือนรอบแรกเลยแต่ว่าเราจะไม่ได้ติดกันแล้วตรงนี้จะง่ายกว่าแล้วก็อันนี้เหมือนเดิมนะฮะ3นิ้วกลาง0แล้วก็เบสอีกรอบนะแล้วก็ดีดสายป่า2ทีตึงตึงแล้วก็เลข3ใช้นิ้วก้อยมากดนะฮะแล้วก็เป็น A minor นะก็ A minor แล้วก็ดีดสายที่2 3 2แล้วก็ดีดเบรกที่1นะแล้วก็บีดเบส4 3 4อ่ะอีกรอบนะก็เป็นคอร์ด F F เนี่ยใช้นิ้วชี้มากดช่องที่1สายที่6นะแล้วก็โน้ตเลี้ยงนะทําจะจับเป็นแค่นิ้วกลางช่องที่2สายที่3แล้วก็ดีดดีดสายที่3 4นะแล้วก็นะตรงนี้จะใช้นิ้วก้อยมากดช่องที่3สาย2แล้วก็ดีดพร้อมกับเบสแล้วก็ดีดสายที่1แล้วดีดสาย2แล้วก็สายหนึ่งจะเป็นไงนะที่จริงมันจะมีคาโน้ตอีก2คำแต่ว่าแฮมจะรวบไปเป็นท่อนจบท่อนฮุกอีกรอบหนึ่งนะเอาแค่นี้ก่อนนะแฮมเล่นแท็บนี้อีกรอบหนึ่งแบบช้าๆนะก็เป็นแท็บท่อนต่อไปนะฮะจะเป็นท่อนฮุกอีกรอบหนึ่งนะตึงเติร์นก็จะเป็นคอร์ด C นะฮะเติร์นนิ้วก้อยดีดพร้อมกันก่อนตอนแรกแล้วก็ยกนิ้วก้อยออกแล้วก็เบสนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะคล้ายๆกับท่อนฮุกเลยนะฮะลองดูตามแท็บนะอ่ะอีกรอบหนึ่งว่าเรื่องรูปนี้ครับจะไม่บอกนะเพราะว่ามันคล้ายๆกับรอบแรกแต่ว่าจะมีเมโลดี้ที่มันแบบแตกต่างกันนิดนึงให้เราลองดูตามแท็บนะอ่ะเล่นแท็บอันนี้อีกรอบนึงแบบช้าๆนะครับแล้วก็เป็นท่อนต่อไปนะฮะก็จะเล่นคล้ายๆเดิมเลยมาเนี่ยมันจะแตกต่างนิดนึงมันจะมีความรัวๆอยู่แต่ว่าเราก็ดูตามแท็บได้นะอะแล้วก็ตรงนี้หลังจากดีคอร์ด F นะฮะแฮงก็จะเวนนิดนึงแล้วก็ท่อนจบนะฮะก็ดีดสายที่4นะ0 2 0 2 0แล้วก็ใจฟังตอนสุดท้ายแฮงก็ดีดแค่แล้วก็สไลด์มานะฮะแล้วก็จบนะฮะหรือว่าที่จริงเราดิ่งก็ได้ตอนไม่จบเอาท่อนอินโทรตอนจบอ่ะมาจบตอนนี้ก็ได้นะฮะแต่ว่าถ้าแบบจบแบบนี้ก็แบบที่แฮมเล่นก็อย่างเงี้ยก็ดูตามแถบได้เลยนะก็ประมาณนี้นะฮะท่อนจบประมาณนี้ถ้าใครยังไม่ได้ยังไงแนะนำให้ดูแท็บแล้วก็ประกอบการเล่นช้าๆตามนะฮะเดี๋ยวจะเล่นทั้งหมดแบบช้าๆแล้วก็เปิดเมโทรนอมด้วยนะในการฝึกกับเมโทรนอมเนี่ยจะช่วยให้เราแบบว่าตรงจังหวะมากขึ้นนะครับบางทีแบบเราเล่นตามฟิลบางทีแบบเราเล่นเบสแบบบางทีท่อนนี้มันยืดท่อนนี้มันเร็วบ้างแบบที่แฮมโคเวอร์ไปเนี่ยมันก็จะมีความแบบเหลื่อมๆบ้างแต่ถ้าแบบเราฝึกกับเมโทรนอมเราจะได้ความนิ่งนะฮะความเร็วต้นฉบับเพลงนี้น่าจะอยู่ที่100นะครับผม4ทับ4จังหวะ4 4ปกตินะแต่ว่าเดี๋ยวจะเล่นแบบช้าๆเอาเท่าไหร่ดี80แล้วกันนะช้าเลย1 2 3 4
รอดนะครับเพลงนี้ก็จะประมาณนี้นะถ้าใครเล่นได้เนี่ยถือว่าแบบเราจะได้กำลังนิ้วเยอะมากเนี่ยทำเล่นแป๊บเดียวเนี่ยนิ้วมันจะแหกแล้วถ้าใครแบบค่อยๆฝึกเนี่ยทำแกะนานมากแล้วก็เล่นประมาณแบบร้อยรอบเนี่ยกว่าจะได้บางทีแบบหลายๆเทคมากๆนะถือว่าเพลงเนี่ยมันได้ออกกำลังกายมือเต็มที่นะถ้าอยากเล่นให้มันพอๆคือเล่นให้มันเชื่อมเสียงมันเชื่อมกันแบบเป๊ะๆนะยังไงถ้าชื่นชอบคลิปสอนแบบนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์นะครับผมกดแชร์คอมเมนต์ให้หน่อยนะครับเป็นกำลังใจแล้วคลิปต่อไปเจอกันครับ